ทียบแล้วสู้กันไม่ได้เลยพอเราโตน้อยกว่าตลาดเยอะเลยเพราะว่าจบครึ่งแรกเนี่ยตลาดโตไปประมาณร่วมๆ 11% พอผมยังบวกอยู่ไม่ถึง2เลยเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเลือกไม่ถูกตัวแล้วก็เราก็จัดพอร์ตไม่ถูกก็คือมันมีตัวที่ได้กำไร 100% แต่ตัวที่ได้ 100% เนี่ยถืออยู่ในปริมาณที่ไม่ถึง 5% พอร์ตมันแทบจะช่วยตัวอื่นไม่ได้ส่วนตัวที่ซื้อหนักๆเนี่ยกลับไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มมันก็เป็นอย่างเงี้ยผมซื้อแต่พวกบิ๊กแคปซื้อกระจายจะพูดว่าตกรถเลยมันก็เราก็เลือกที่จะตกนะคือเหมือนกับจริงๆผมก็อายุเยอะขึ้นเราก็กลัวแล้วเราก็พยายามเลือกหุ้นที่เราคิดว่ามันปลอดภัยในวิธีของเราเพราะนั้นก็เลยไม่ได้หวือหวามากอย่างผมเนี่ยหุ้นที่ PE ปัจจุบันเกิน 6-70 เท่าเนี่ยผมค่อนข้างจะเลี่ยงเพราะผมรู้ว่าจุดจบมันเป็นยังไงเพราะนั้นผมจะไม่ค่อยเอาพอร์ตใหญ่ผมเข้าไปเล่นตรงนั้นถูกไหมแต่ว่าโอเคมันยังมีอัพไซด์หุ้นมันยังไปทุกคนแฮปปี้หมดราคาหุ้นขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องระหว่างทางเนี่ยเราเคยเจอมาแล้วอะเวลาท่ามกลางใช่ไหมความสุขอย่างที่ผมบอกให้ไปฟังเพลงเยอะๆดิฟเฟนเลิร์นสุขก็เตรียมไว้ว่าความทุกข์คงตามมาไม่ไกลเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยฮะเวลาที่เราประมาทเวลาที่เรารู้สึกนั่นเราก็ต้องคอยคิดอีกมุมไว้เพราะนั้นตัวผมเองก็คงจะแก้เรื่องนี้ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่า mindset มันอยู่ในเรื่องพออายุเยอะขึ้นอะมันก็เปลี่ยนจากเดิมนี่บูล้างผ่านใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็จะระวังมากขึ้นก็เลยผลตอบแทนส่วนตัวที่เลือกหุ้นอาจจะเลือกคนละแบบกับกลุ่มวัยรุ่นเขาก็ต้องเลือกแบบ PE สูงแต่มีโกรทผมก็เลือกนะแต่ว่าถ้าสูงมากๆผมก็ออกมานั่งดูบ้างอะไรบ้างก็ช่วงนี้ก็น่าอยู่เกินครึ่งครับก็ 6-70 อะไรเงี้ยก็ยังเหลือขาดกลัวเพราะว่าหนึ่งในเรื่องฟันเดอร์เมนทัลมันไม่ซัพพอร์ตแต่อย่างที่ผมเรียนน่ะมันเป็นจะแบ่งเงินอาจจะเป็นเงินค้างที่ว่ารีบาลานซิ่งแล้วส่งมอบไม่ได้ทำให้มันมีเงินไหลเข้ามาอีกเพิ่มพอมันมีคนมาซื้อมันก็ทำให้อีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ซื้อก็เข้ามาซื้อลักษณะการขึ้นรอบนี้เป็นการขึ้นในลักษณะของที่เราเรียกว่าฟันโฟลว์ใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนมีเงินไหลเข้าเงินบาทแข็งใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็เริ่มรู้ว่าใช่ไหมเรากำลังจะได้รัฐบาลหลังจากที่เรามีรัฐบาลที่ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบตอนนี้เราก็เริ่มจะมีมาจากการเลือกตั้งแล้วใช่ไหมเพราะนั้นมันก็อาจจะมีเหตุผลอันนึงนะอันนี้เป็นมุมอันนึงที่เงินที่มาจากเมืองนอกเนี่ยที่เคยมาลงทุนเราแล้วออกไปตอนที่เรามีการเปลี่ยนแปลงกันเป็นใช้รัฐบาลทหารชั่วคราวมาหลายปีนะก็มันจะมีกฎข้อห้ามที่ห้ามลงทุนก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ออกไปเราสังเกตว่าออกไปหลายแสนล้านเพราะฉะนั้นในออเดอร์ที่เราสังเกตดูเนี่ยเดือนกว่าๆเนี่ยก็มีกลับเข้ามา 4-5 หมื่นล้านแหละแล้วก็อาจจะมีการเก็งของคนกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าจะมีเงินเข้ามาหลังจากที่เราไม่มีมาเชียลรอแล้วเราจะกลับมาเป็นปกติก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้ถึงบอกว่าอันนี้มันจะยากนิดนึงสำหรับคนที่บางทีมองเรื่องฟันดาเมนทัลล้วนๆบางทีก็อาจจะรู้สึกขัดความรู้สึกนิดนึงว่าเอ๊ะ GDP ลงนะทำไม earning per share ของตลาดก็ revise down ลงทำไม index ขึ้นตอนนี้เราโลกันอยู่ PE เท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ PE เกือบ17แล้วนะ16กว่าแล้วใช่ไหมเพราะนั้นก็ ไม่ถูกก็ต้องเลือกหุ้นถ้าฟันดาเมนทัลดีกราฟเริ่มเสียเริ่มบอกให้เราขายผมก็ต้องขายก่อนขายไม่ได้หมดก็ลดน้ำหนักผมก็ทำแบบนี้มาตลอดเพียงแต่ว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะเป็นไม่ใช่ปีของผมเท่าไหร่สองปีมาเนี้ยนะเลือกหุ้นไม่ค่อยถูกตัวที่เราเล่นเนี่ยไม่ค่อยจะไปไหนเลยวันนั้นผมยังลงใน Facebook แซวรุ่นน้องเลยว่าเขามาบอกผมบอกเฮ้ยพี่หุ้นขึ้นมา 1,700 แล้วผมยังไม่ได้เงินเลยตกรถอะไรเงี้ยผมก็ยังแซวบอกไอ้น้องพี่อ่ะขึ้นมานั่งบนรถแล้ว2อาทิตย์รถพี่ยังไม่เคลื่อนไปไหนเลยเขาก็หัวเราะฟังไงหัวเราะว่ามันไม่จำเป็นว่า
ตลาดขึ้นแล้วเราต้องได้เงินนะหุ้นขึ้นแล้วเราจะซื้อหุ้นถูกตัวหรือเปล่าถูกไหมอันนี้มันก็ยากเหมือนกันนะต้องบอกว่ามันก็ยากเพราะอย่างผมก็อายที่จะบอกคนอื่นว่าเลือกหุ้นอะไรเพราะมันไม่เพอร์ฟอร์มถูกไหมมันก็เป็นความคิดของผมที่ว่าผมก็คิดอย่างเงี้ยก็เลือกมาอย่างเงี้ยนะก็เคยใช้ได้ผลมาตลอดแต่ช่วงหลังมันก็เวลามันเปลี่ยนทุกอย่างก็ยากขึ้นอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้น้องๆก็เล่นกราฟกันหมดทุกคนดูกราฟกันหมดรู้เทคนิคกันเป๊ะๆกันหมดคิดเหมือนกันทำอะไรก็พร้อมกันขึ้นลงก็พร้อมกันก็ยากขึ้นที่ดูนะจากตอนแรกเลยต้องเรียนว่ายังไม่ค่อยครึ่งหลังเนี่ยตอนแรกคิดว่าน่าจะต้องระวังแต่บังเอิญว่ามันมีรอยต่อในเรื่องของรีบาลานซิ่งแล้วก็มีข่าวว่าส่งมอบเงินไม่ครบก็มีการส่งมอบหุ้นไม่ครบต้องมาไล่ซื้อหุ้นทำให้หุ้นขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์อีกอันนึงคือเงินบาทแข็งทำให้ฟันโฟลว์ไหลเข้าแต่เดิมทีถ้ามองในแน่ valuation ผมดูว่าตึงๆเพราะว่า analyst เนี่ย revise down earning กันบางคน revise down เหลือ103 EPS 103นะบางคนก็ให้105เพราะนั้นเราจะให้ PE เท่าไหร่เราก็ไปคูณถ้าจะให้ PE 16ก็อยู่ 1,600 กว่า 1,700 กว่าอยู่แถวเนี้ยเพราะนั้น earning ก็ต้องก็มันก็ค่อนข้างตึงใช่ไหมถ้ามาดูจำแนกรายกลุ่มเนี่ย อย่าง market cap ในเมืองไทยอะเวทหนักโดยพลังงานใช่ไหมแล้วก็ธนาคารแล้วก็กลุ่มพวก ICT กลุ่มอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ามามองเรื่องพลังงานเนี่ยช่วงนี้เราเห็นราคาน้ำมันผันผวนแล้วก็เป็นไปในทางไม่ค่อยจะขึ้นนะมันก็เท่ากับว่ามันก็ถ่วงน้ำหนักตรงนี้ไม่ค่อยไปกลุ่มโรงกลั่นก็โดนกระทบนะกลุ่มปิโตก็สเปรดก็ค่อนข้างจะอ่อนตัวลงในช่วงควอเตอร์สองก็ทำได้ไม่ค่อยดีแล้วก็โดยปกติแล้วซีซันอลแล้วพวกลงกันควอเตอร์3ช่วงต้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีแต่จะไปดีช่วงปลายควอเตอร์3ก็ทำให้ดูยังดูแบบตึงๆอย่างธนาคารก็เห็นอยู่ GDP โดนรีไวซ์ดาวเงินบาทแข็งผู้ส่งออกก็กระทบเพราะฉะนั้นภาคธนาคารสินเชื่ออาจจะไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยมีเสน่ห์ในการก็ต้องเลือกเป็นรายตัวเอาแต่ละตัวจะยังไงเพราะนั้นหลายอย่างมันก็ทำให้รู้สึกว่าโดยพื้นฐานเนี่ยตึงนะแต่โดยในแง่เทคนิคเนี่ยหลังจากที่มันผ่านดาวเทนไลน์ที่1,680มันก็มีสัญญาณซื้อเพราะนั้นทุกคนก็ใครที่เล่นในเชิงดูกราฟเชิงเทคนิคก็ต้องเข้ามาซื้อถามว่าจากตรงเนี้ยถ้าดูจากเหตุและผลมันก็ขึ้นด้วยฟันโฟลว์โดยที่ฟันโฟลว์ตรงเนี้ยมันดูเหมือนจะโอเวอร์ฟันดาเมนทัลไปนิดนึงแต่เราอยู่ในตลาดเราก็ต้องหาพยายามหาหุ้นหาอะไรที่ยังในความเชื่อของเราว่ายังมีพอมีอัพไซด์เล่นนะเดิมทีจริงๆผมอะหวังกับกลุ่มโรงไฟฟ้ามากใช่ไหมแต่ว่าพอเมื่อวันที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะก็มีข่าวเรื่องวันพฤหัสที่แล้วนะที่ว่ามีข่าวเรื่องผู้ตรวจการท่านออกมาติ่งเรื่องสัดส่วนการถือครองจำนวนผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยที่ว่าปัจจุบันเหลืออยู่คอพพหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยถือครองกำลังผลิตอยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ในรัฐนูลปี2560เนี่ยท่านระบุว่าต้องการถือครองพวกสารอุปโภคของภาครัฐเนี่ยต้องให้เกิน 51% ใช่ไหมอันนี้มันก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องทำให้เราต้องมานั่งคิดนิดนึงเพราะว่าถ้าสังเกตว่าหลังจากมีข่าวนี้ออกมาช่วงบ่ายวันพฤหัสหุ้นลงไฟฟ้าโดนเทกระจาดออกมาเลยแต่วันนี้เด้งขึ้นมาบ้างแล้วอาจจะคลายวิตกว่าอาจจะต้องใช้เวลาใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องไปตามนะว่าตกลงจะเป็นถึงขั้นไหนจะต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญท่านตีความไหมว่ามาตรา56กล่าวไว้ว่าอะไรเพราะอย่างมาตรา56ได้ผมได้อ่านคร่าวๆเขาพูดประมาณว่าโครงสร้างหรือโครงข่ายนะที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคเนี่ยรัฐต้องถือ51%แต่ไอ้คำว่าโครงล่างหรือโครงข่ายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จะเกี่ยวกับระบบการผลิตทั้งหมดไหมระบบการจัดจำหน่ายไหมสายส่งไหมหรือจะเป็นแค่สายส่งอย่างเดียวถ้าในรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้แล้วแปลว่าสายส่งอย่างเดียวก็แสดงว่าไม่เอฟเฟกต์กำลังผลิตไม่ถือรวมแต่ว่าในบทความที่เขาแพร่หลายกันอยู่ที่เห็นตามลายก็คือข้อความที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยท่านระบุบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าทั้งระบบผลิตระบบสายส่ง
ระบบการจัดจำหน่ายระบบเก็บเงินอะไรเนี่ยล้วนแล้วอยู่ในคำว่าโครงร่างและโครงสร้างโครงข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตีความตามผู้ตรวจการแผ่นดินแสดงว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เป็นภาครัฐเนี่ยไอ้ที่เป็นเอกชนเนี่ยจะไม่มีเสน่ห์แล้วถูกไหมถ้าเรามองว่าถ้าตีความตามรัฐธรรมนูญอยู่ที่ว่าจะตีความว่าอย่างไรก็ต้องรอศาลผมคิดว่างานนี้ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนแต่จะไม่ถึงก็อาจจะมีมาตรา44หรือเปล่าไม่รู้ถ้ามีมาตรา44ตู้มาเดี๋ยวก็จบแต่ถ้าต้องปล่อยให้รอจนกระทั่งตีความอีกหลายเดือนข้างหน้าเนี่ยก็ต้องไปดูผลอีกฮะเพราะเดิมทีเนี่ยเรารู้ว่าโลกของอนาคตเนี่ยจะใช้ไฟฟ้าและจะมีแบตเตอรี่สตอเรจอะไรมารองรับอะไรก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันกำลังผลิตไฟฟ้าเราเนี่ยมันก็ตามแผน PDP 2018เนี่ยยังต้องโตไปอีกเยอะแต่ถ้ามีการรีไวซ์ตรงนี้ออกมาตามรัฐธรรมนูญตีความออกมาแล้วว่ารัฐหรือหน่วยงานของรัฐต้องถือครองทั้งระบบถ้าทั้งระบบนะหมายถึงระบบผลิตไฟฟ้าระบบการจัดจำหน่ายระบบสายส่งทั้งระบบเกิน 51% เนี่ยอันนี้ยุ่งเลยเพราะต้องมาดูแล้วทีนี้ว่าจากนี้ไปเนี่ยพวกภาคเอกชนที่หุ้นที่ลิสต์อยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเอกชนหมดจะมีเสน่ห์ไหมล่ะทีนี้ท่านจะได้เมกะวัตต์เพิ่มไหมถ้าไม่ได้เพิ่มราคาที่ขึ้นมารอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังคือตอนนี้นะฮะณตอนนี้เนี่ยหุ้นก็มีการไซด์เวย์อยู่แถวๆ1720กว่า30เนี่ยวันก่อนเนี่ยไอ้วันที่มีปัญหาข่าวลือไอ้เรื่องไม่ใช่ข่าวลือข่าวที่ผู้ตรวจท่านออกมาติงเรื่องสัดส่วนของโรงไฟฟ้านะวันนั้นเนี่ยหุ้นตกลงไป1710กว่านะเอาตัวเลขแน่นอนก็อาจจะ1710ต้นๆนะไอ้ตรงเนี้ยผมถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้าแล้วหลังจากนั้นก็เด้งขึ้นมาแล้วถูกไหมฮะถ้าลงไปแล้วหลุดตรงนั้นอีกเมื่อไหร่ก็อาจจะต้องพิจารณาว่าเฮ้ยมันจะเป็นขาขึ้นอยู่ไหมใช่ไหมฮะแล้วเราก็ต้องคอนเซิร์นไปทั้งโลกอ่ะเดี๋ยวนี้โลกมันโกลบอลไลซ์หมดใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกอย่างมันเหมือนแบบมันมาตามเวของมันตามสตอรี่ของมันมองดาวไซด์ก็ต้องเผื่อใจไว้ใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วหุ้นไทยรอบนี้ขึ้นมาเนี่ยจากปี2008นะ10ปีเต็มนะ10กว่าปีแล้วนะขึ้นมาเป็นพันจุดยังไม่มีการปรับใหญ่เลยที่ผ่านมานี่ปรับย่อยนะ 1,800 ลงมา 1,550 เนี่ยถือว่าปรับธรรมดาไม่ได้ปรับอะไรรุนแรงแต่ว่าถ้ามาดูสตอรี่ของประเทศเพื่อนบ้านอะไรก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่แต่ว่าในช่วง 2-3 อาทิตย์เนี่ยเริ่มมีการพูดเรื่องดอกเบี้ยเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนก็ต้องดูเหมือนกันนะบ้านเราเป็นประเทศเล็กอะถ้าอเมริกาเขาลงหรือหุ้นเขาเปลี่ยนทางเราก็ต้องคอยระวังผมว่าสิ่งสำคัญนะฮะภาครัฐเนี่ยเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่แล้วเพราะนั้นนโยบายภาครัฐทั้งหลายเนี่ยนะอย่างสังเกตว่าในช่วงควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่ขยับขึ้นมาหลายๆตัวก็ยังเป็นหุ้นกลุ่มนิคมเหมือนกันนะเพราะว่าก็เป็นผลพวงจากที่ภาครัฐท่านกระตุ้นเรื่อง EEC เพราะนั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยถูกไดฟ์โดยภาครัฐทั้งนั้นไม่ว่านโยบายใช่ไหมหรือการจะคุมเรื่องดอกเบี้ยก็ได้ถ้ารัฐมีนโยบายอะไรเกี่ยวกับดอกเบี้ยมันก็แปรผันมาที่ค่าเงินอีกเพราะนั้นเราต้องติดตามทุกอย่างที่รัฐจะทำออกมาเพราะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเดี๋ยวได้รัฐบาลเต็มตัวแล้วเนี่ยก็หวังว่ารัฐบาลก็จะได้ช่วยส่งเสริมผลักดันให้เศรษฐกิจมันรากหญ้าค่อยๆโตขึ้นพอทุกคนมีเงินจับจ่ายใช้สอยทุกอย่างมันดีเองนะครับแต่ทุกคนจับจ่ายใช้สอยดีบริษัทห้างร้านมีกำไรมันก็ส่งผลมาที่ตลาดหุ้นทุกอย่างก็ดีก็ต้องเอาใจช่วยรัฐบาลต่อไป